วันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 1นะคะครบรอบ88ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจึงมีการจัดงานรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยด้วยค่ะพนโทสนเสริญแก้วกำเนิดนะคะรักษาราชการกาในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มสกการะพระ พระรูปนะคะพลเอกพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยายการกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย25กุมภาพันธ์ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่88โดยมีนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายกิติศักดิ์หานกล้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ร่วมในพิธีเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชชัดชัยการกรมพระกำแพงเพชรอครเยทินและความสำคัญของการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473 พลโทสันเสริญกล่าวว่าวิทยุกระจายเสียงถือเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ประชาชนทําให้ติดตามการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐนอกเหนือจากสื่อต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งนะคะยังเดินหน้าพัฒนาสื่อของกมรมประชาสัมพันธ์เพื่อนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ในช่งชวงเช้าดรจรุนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดวงสวงศักระพระพมรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทยที่บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในโอกาสนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลแทนกระเชา้าแสดงความยินดีด้วยการสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะ